ผมชื่อทศพลรัตนนภาลัยครับปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายประมูลงานแล้วก็ควบคุมต้นทุนของบริษัทคอนสตรัคชั่นไลน์ครับเราได้มีโอกาสจากเจ้าของโครงการนะครับในการประมูลงานนะครับแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆของโครงการทั้งหมดนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือทางเจ้าของโครงการเนี่ยไว้วางใจให้เราได้ก่อสร้างโครงการนี้นะครับเราได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะมากนะครับหลักๆเลยก็ในส่วนการทำงานทั้งหมดนะครับเราต้องปรับตัวเยอะมากนะครับทั้งเจ้าของโครงการเองนะครับที่มีการชะลองานหรือมีการหยุดงานบางส่วนไปเลยเหมือนกันในส่วนของพนักงานที่มีความเสี่ยงนะครับเราก็ต้องมีการจัดสรรเรื่องบ้านพักคนงานการจัดการทั้งหมดนะครับมีผลกระทบทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งเวลาทุกๆด้านเลยนะครับเอาปัญหามาแล้วก็มานั่งสรุปการแก้ปัญหาร่วมกันภายในองค์กรนะครับทั้งผู้บริหารทั้งผู้จัดการโครงการนะครับในทุกๆส่วนของบริษัทเพื่อจะหาแนวทางร่วมกันที่แก้ปัญหาให้มันดีที่สุดมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องมองถึงคุณภาพของตัวการก่อสร้างนะครับที่เราจะต้องส่งมอบให้กับทางเจ้าของโครงการที่มีความคาดหวังที่สูงมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วก็ในแง่ของความคาดหวังของลูกค้าที่ซื้อคอนโดว่าคุณภาพเนี่ยจะต้องได้มาตรฐานในสิ่งที่เขาคิดเอาไว้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของราคาค่าก่อสร้างนะครับซึ่งมันส่วนทางกับคุณภาพที่ต้องการในระดับสูงนะครับราคาค่าก่อสร้างก็มีแนวโน้มที่จะลดต่ำลงเพื่อที่จะสามารถก่อสร้างโครงการไปได้ต่อแล้วก็ทางเจ้าของโครงการเนี่ยสามารถขายโครงการให้กับลูกค้าได้สิ่งที่บริษัทใช้มันคือการปรับตัวทางผู้บริหารเนี่ยก็มีความใส่ใจในทุกๆส่วนพอเกิดปัญหาขึ้นทางผู้บริหารเรียกประชุมกับผู้จัดการทั้งหมดทันทีเลยนะผมมองว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่เราแก้ปัญหาทุกวันเราพร้อมจะปรับทำทุกสิ่งทุกอย่างมาทั้งวิธีการกระบวนการหรือแม้แต่ว่าผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยเราพร้อมจะปรับเปลี่ยนว่าใครสามารถแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ดีที่สุดเนี่ยเราก็พร้อมจะปรับเปลี่ยนตรงคนนั้นเข้าไปช่วยในการแก้ไขปัญหาเรามองหาเทคโนโลยีหรือหาโปรแกรมมาช่วยงานในทุกๆส่วนขององค์กรแล้วทั้งในส่วนของการเขียนแบบออกแบบโครงสร้างการถอดแบบโปรแกรม ERP เองหรือว่าโปรแกรม BIM 360นะครับอันนี้เราก็กำลังใช้อยู่นะครับในเรื่องของการดูโปรเกรสหน้างานนะครับจริงๆที่ว่าพูดถึงการก่อสร้างนอกจากคุณภาพงานแล้วเรามองหาเรื่องของการทำ productivity การลดขั้นตอนในการก่อสร้างหรือว่าลดขั้นตอนการทำงานของสตาฟเองด้วยซึ่งถ้าเราสามารถเอา BIM Insight มาใช้งานได้เนี่ยตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการเช็คลิสต์ QC ที่หน้างานตอบโจทย์เรื่องลดระยะเวลาการทำงานของสตาฟในการทำรีพอร์ตในมุมนึงมันอาจจะดูไม่ได้เยอะมากสำหรับ1คนนะครับแต่ว่าในกรณีที่บริษัทมีหลายสายอยู่แล้วเราสามารถลดระยะเวลาทำงานคิดเป็นเวลาผมว่ามันเยอะมากไปจุดนึงที่สำคัญนั่นคือข้อมูลที่เราได้จาก BIM Insight เราสามารถเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยกลับมาวิเคราะห์นะครับเพื่อพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงรวมทั้งเราเก็บมันเป็นประวัติในการทำงานทั้งหมดของหน่วยงานได้จะใช้ในส่วนของการดูโปรเกรสก็คือดูตัวแดชบอร์ดนะครับที่ทำขึ้นว่าโปรเกรสหน้างานปัจจุบันเป็นยังไงมีความล่าช้าหรือเปล่ารวมถึงเรื่องของรูปถ่ายที่อัปเดตเอาไว้ในแดชบอร์ดซึ่งอันนี้มันมีข้อดีที่สามารถปรับแดชบอร์ดให้มันตอบโจทย์ของแต่ละหน่วยงานได้นี่เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเราสามารถโฟกัสงานเป็นจุดๆได้ดีมากมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจสถานะของหน่วยงานได้ง่ายขึ้นนะสามารถดูงานของสตาฟดูงานของไซต์ในแต่ละหน่วยงานได้โดยที่ไม่ต้องไปขอรีพอร์ตสามารถคลิกเข้าไปที่แดชบอร์ดแล้วก็ดูผลงานณปัจจุบันได้เลย